จังหวัดอุทัยธานีหนุ่มใหญ่อุ้มไก่พันพม่าตัวเก่งเข้าแจ้งความตำรวจหลังเพื่อนบ้านใช้หนังสติ๊กยิงเข้าที่น่องขาไก่เจ็บตีไม่ได้เมื่อเวลา 12:00 นผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่สถานีตำรวจภูธรลานสักหลังจากได้รับการร้องเรียนจากนายสุชาติศรีสมบัติอายุ59ปีอยู่บ้านเลขที่329หมู่11บ้านวังหน้าสารตำบลประดูยืนอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีพร้อมนายสุชาติสว่างศรีอายุ66ปีซึ่งเป็นเจ้าของไก่พันตัวจริงชื่อเจ้าสาที่ตนเองนั้นได้ขอยืมไก่ชื่อเจ้าสานี้มาเป็นพ่อพันหรือเพาะพันที่บ้านของตนเองเนื่องจากเป็นไก่ตีเก่งโดยนายสุชาติศรีสมบัติได้เปิดเผยว่าในช่วงที่ผ่านมาได้มีเพื่อนบ้านรายหนึ่งชื่อนายเดียวขอสงวนนามสกุลซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กับบ้านของตนระหว่างเกิดเหตุตนเองได้ออกไปทำงานข้างนอกบ้านเหลือเพียงแม่ของตนเองที่อาศัยอยู่ภายในบ้านเพียงลำพังในจังหวะนั้นได้เห็นนายเดียวใช้หนังสติ๊กกระสุนเป็นลูกเหล็กยิงเข้ามาที่บ้านของตนเองแล้วโดนตัวไก่พันตัวเก่งชื่อเจ้าสานี้จนทำให้เจ้าสาได้รับบาดเจ็บที่ขาน่องซ้ายต่อมาแม่ของตนเองได้ตะโกนไปว่ามายิงไก่ทำไมหลังจากนั้นนายเดี่ยวก็วิ่งหายไปโดยเจ้าสานั้นเป็นไก่พันพม่าน้ำหนัก3กิโลกรัมอายุเกือบ2ปีหากตีเป็นราคาเงินนั้นไม่สามารถประเมินราคาได้เนื่องจากเจ้าสานั้นได้ขึ้นตีชนะมาแล้วหลายครั้งล่าสุดนายสุชาติศรีสมบัติพร้อมนายสุชาติสว่างศรีได้เดินทางเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรลานสักเพื่อบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานกับร้อยตำรวจเอกชลิตหนุนพงศ์รองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรลานสักเนื่องจากที่ผ่านมาทางนายเดียวที่ใช้หนังสติ๊กลูกกระสุนเหล็กยิงไก่แล้วก็ไม่เคยมาชดใช้ค่าเสียหายกับทางฝั่งของตนเองเลยทางนี้ตนเองอยากให้นายเดี่ยวมาชดใช้ค่าเสียหายตามที่ตกลงกันไว้ด้วยราคา 5,000 บาทเพื่อเป็นค่ารักษาพร้อมกับพาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่จำลองเหตุการณ์ที่บ้านของตนเองอีกด้วยต่อมาผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังนายเดี่ยวเพื่อถามเรื่องราวจากสาเหตุโดยนายเดี่ยวได้เปิดเผยว่าตนเองไม่ได้ตั้งใจที่จะยิงไปโดนไก่ตนเองตั้งใจจะยิงกระรอกแต่พลาดไปโดนไก่ทางนี้ตนเองก็เคยได้พูดคุยกับอีกฝ่ายหนึ่งไปแล้วเพื่อขอชดใช้ค่าเสียหายค่ารักษาไก่เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาทส่วนอีกฝ่ายก็ยินดีรับเงิน 3,000 บาทดังกล่าวนิวส์24ภาวินีศรีอนันต์ภาพข่าวนิราชทิพย์ศรีรายงาน